26มิถุนาเวียนมาบรรจบขอน้อมนบครูกรสุนทรสนานเล่าประวัติครูทุกปีเบื่อเอาการเล่าตำนานหลอนครูดีกว่าเอ้ยสวัสดีค่ะพี่จ๋า Channel Point View ค่ะเดือนมิถุนายนแบบนี้เนี่ยนะคะวันสุนทรภู่เวียนผ่านมาอีกปีแล้วค่ะซึ่งในทุกๆปีวันสุนทรภู่เนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์วัยเด็กกันใช่มั้ยเราจะต้องจัดบอร์ดวรรณคดีศึกษาประวัติสุนทรภู่ดูวัคทองผลงานเอกอะไรก็ว่าไปและแน่นอนว่าในช่อง Point View ของเราเนี่ยในฐานะที่เราก็ค่อนข้างจะสนใจวรรณคดีกันเนี่ยนะเราก็พูดถึงสุนทรภู่วนกันมาทุกปีค่ะปีนี้วิวก็เลยคิดว่าถ้าจะมาพูดเรื่องประวัติสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีเรื่องวรรณคดีมันอาจจะธรรมดาไปเรามาคุยกันว่าด้วยเรื่องหลอนๆของสุนทรภู่ดีกว่าค่ะว่าแต่เรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรภู่เนี่ยมันจะมีอะไรหลอนๆให้เล่าถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องหลอนสุนทรภู่เนี่ยนะคะเชื่อว่าแทบทุกคนแหละคิดว่าวิวจะต้องหยิบเอาเรื่องผีต่างๆที่สุนทรภู่เคยเจอมาเล่าให้ฟังแน่ๆเพราะว่าในประวัติของสุนทรภู่เนี่ยก็มีโอ้โหประสบการณ์เรื่องผีเต็มไปหมดนะคะแล้วสุนทรภู่เองก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจมากๆเราเห็นได้จากผลงานของสุนทรภู่ที่เดี๋ยวเขาพูดถึงผีนั่นเดี๋ยวเขาพูดถึงผีนี้นิราศไปตรงนั้นก็ไปเจอผีนี้นิราศไปตรงนี้ก็ไปเจอผีนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่สุนทรภู่ดูเหมือนจะมีประสบการณ์ทางวิญญาณเยอะเนี่ยนะเป็นเพราะว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้วหรือว่าสุนทรภู่เป็นคนมีเซนส์สุนทรภู่เมาหรือว่าเป็นแค่แบบจินตนาการของกวีที่ต้องการทำให้งานมันแซ่บขึ้นนะคะแต่เราเจอบ่อยมากนะที่สุนทรภู่จะพูดถึงเรื่องแบบเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นในรำพันธิราบเนี่ยนะคะที่เป็นผลงานเขียนแบบบ่นชีวิตตัวเองของสุนทรภู่เนี่ยสุนทรภู่ก็เล่าว่าเคยเจอผีนั่นผีนี้เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นพรายน้ำผีกระสือผีปอบนางตะเคียนคือมาหมดเลยนะคะหรือที่ชัดมากๆเลยที่คนชอบพูดถึงกันเวลาบอกว่าสุนทรภู่เจอผีเนี่ยก็จะเป็นในนิราศวัดเจ้าฟ้าค่ะที่สุนทรภู่เขียนคู่กับเนนพัทที่เป็นลูกของท่านใช่ไหมสมัยที่สุนทรภู่กำลังบวชอยู่ตอนนั้นเนี่ยสุนทรภู่คือล่องเรือไปที่อยุธยานะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปไหว้วัดพนัญเชิงพอไหว้วัดพนัญเชิงเสร็จก็จะไปต่อจะไปตามหาปลาหลอดแล้วก็พวกยาอายุวัฒนะเพราะว่าสุนทรภู่นี่ก็เป็นสายแบบเล่นแร่แปรธาตุนิดนึงนะคะคือในยุคนั้นน่ะเขาฮิตเรื่องแบบเล่นแร่แปรธาตุกันไงเหมือนที่วิวเคยเล่าไปว่ามันฮิตทั่วโลกนะย้อนไปฟังกันได้แต่ถ้าเอาถึงแค่แบบประสบการณ์หลอนของสุนทรภู่เนี่ยนะระหว่างที่เดินทางไปก็คือเจอเรื่องหลอนเจอเรื่องแบบโอ้คนหัวลุกมากนะคะตอนนั้นเนี่ยท่านก็เขียนเอาไว้เลยบอกว่าต้นไทรครึ้มงึมเงียบเสียบสงัดพระพายพัดแผ่วผ่านหนาวสยองเป็นป่าช้าอาวาสปีศาจขนองฉันพี่น้องมิได้คลาดบาดบิดาอันนี้คือพูดในมุมเนนหนูพัดคือลูกสุนทรภู่เขียนเลยบอกว่าโอ้โหมันนอนทำไมป่าช้าน่ากลัวมากคือแบบว่าต้องเกาะติดเท้าพ่อเลยพ่อคือสุนทรภู่ที่เป็นพระอยู่นะท่านนอนหลับตรับเสียงสำเนียงเงียบเย็นเยียบเยือกสยองพองเกศาเสียงผีผิววิวโหยโหยวิญญาภาวนาหนาวนิ่งไม่ติงกายคือขนาดอยู่กับพระยังมีเสียงผีเสียงปีศาจอะไรวิมาตลอดเวลาเลยนะคะก็พยายามนั่งภาวนาแบบไม่ขยับตัวเลยบรรดาสิทธิ์ปิดอนที่นอนนอกผีมันหลอกลากปล้ำพลิกคว่ำหงายลุกขึ้นบอกกรอกกลัวทุกตัวนายมันสาดทรายกรวดโปรยเสียงโกรยกราวขึ้นสั่นไซไหวยวบเสียงสวบสาเป็นเงาวาบหัวหกเห็นอกขาวหนูกันกล้าคว้าได้รักไซยาวหมายว่าสาวผมผีร้องนี่แน่ก็คือโอ้โหในขณะที่หนูพัดก็คือกลัวอยู่สุนทรภู่ข้างในพวกลูกศิษย์สุนทรภู่ทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยก็เจอหนักเลยค่ะมีทั้งแบบผีลากไปผีสาดทรายใส่มีทั้งแบบว่าอุ๊บไปจับแบบรากต้นไทรเข้าใจว่าเป็นผมสาวปรากฏว่าโอ้โหผมผีอะไรเงี้ยก็คือหลอนแบบหลอนกันทั้งคณะนะคะก็คือถ้าจะเอาเรื่องประสบการณ์เจอผงเจอผีของสุนทรภู่ประสบการณ์หลอนส่วนตัวของสุนทรภู่เนี่ยนะเล่าได้ยาวเหมือนกันค่ะแต่วันนี้คือว่าเราจะคุยเรื่องนั้นกันดีกว่ามันมีเรื่องที่แซ่บกว่านั้นทุกคนก็คือตัวสุนทรผู้เองเนี่ยในขณะที่มีชีวิตก็เจอเรื่องหลอนก็แบบไปเจอวิญญาณไปเจออะไรแต่หลังจากสุนทรภู่ตายไปสุนทรภู่ก็เทิร์นคลาสค่ะทุกคนเหมือนกับที่เขาบอกว่าตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่ตายทีหลังเป็นผีรุ่นน้องนะคะดังนั้นพอสุนทรภู่ตายไปเนี่ยสุนทรภู่เองก็กลายไปเป็นวิญญาณเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นวิญญาณที่ได้ปรากฏตัวมาทำให้คนเนี่ยมีประสบการณ์ทางวิญญาณหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าผีสุนทรภู่นี่แบบโผล่มาให้คนเห็นแค่ครั้งเดียวนะแต่โผล่มาเรื่อยๆมีคนพูดถึงกันเรื่อยๆเลยค่ะเอาแบบที่ใกล้ตัวเราที่สุดเป็นข่าวไปไม่นานใช่ไหมเห็นมาที่มีคนบอกว่าเป็นร่างทรงสุนทรภู่มีวิญญาณสุนทรภู่มาเข้าร่างเวลาใครไปถามอะไรพูดอะไรก็อุ้ยตอบมาเป็นกลอนคล้องจองกันลงท้ายด้วยเอ่ยอะไรน่าเชื่อถือมากๆหรือเปล่าหรือถ้าเอาเก่าไปกว่านั้นอีกหนึ่งเบอร์เนี่ยมันก็จะมีหนังสือชื่อแจ๋วเจอผีนะคะของสง่าอารัมพีค่ะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงอ่ะท่านก็เขียนประสบการณ์เจอผีของท่านไว้เยอะพอสมควรและหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณสง่าอารัมพีเจอผีที่น่าจะเป็นผีสุนทรภู่ด้วยค่ะคือท่านเล่าว่ามีช่วงนึงในชีวิต
ทันอ่ะไม่อยากเรียนสิ่งที่คนอื่นเขาบังคับให้เรียนอ่ะก็เลยเหมือนแบบออกไประเหเร่ร่อนไปเที่ยวตามต่างจังหวัดไหนนอนนั่นแล้วบังเอิญว่ามีจังหวะหนึ่งอ่ะพลาดแบบกระเป๋าเงินโดนขโมยของเขิงอะไรหายหมดเหลือแค่ชุดติดตัวอยู่ชุดเดียวนะคะทำอะไรไม่ถูกก็เลยอ่ะระเหเร่ร่อนไปจนถึงแบบชายทะเลค่ะทีนี้ท่านก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่กับเรือประมงเพื่อหาเงินแบบเดินทางต่ออะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็ไปอยู่กับเรือประมงหลายต่อหลายปีเข้าค่ะก็ล่องเรือไปก็เริ่มเก็บเงินอะไรบ้างปรากฏว่าช่วงนึงเนี่ยนะเก็บเงินได้สักพักแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ที่เมืองเพชรบุรีแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบเริ่มสนใจเรื่องคำกลอนเรื่องอะไรก็อ่านหนังสือนะคะมีอ่านหนังสือไม่แน่ใจว่าเป็นประวัติสุนทรภู่หรือว่าผลงานของสุนทรภู่อยู่เล่มนึงอะนะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเห็นว่าไปที่เพชรบุรีแล้วมีถ้ำเขาหลวงอยู่ในนิราศเมืองเพชรด้วยที่สุนทรภู่เขียนถึงอ่ะไปนอนค้างในถ้ำเขาหลวงในเมืองเพชรดูแล้วกันปรากฏว่าคืนนั้นค่ะไปนอนถ้ำเขาหลวงเจอดีเลยคุณนอนหลับไปปุ๊บรู้สึกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่คนนึงนะไม่ใส่เสื้อแต่ว่านุ่งผ้าพื้นแบบโบราณเลยเดินมาลูบหัวเจ้าพอลูบหัวเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอะอย่ามาเล่ร่อนอะไรอยู่ตรงนี้เลยกลับบ้านเถอะเนี่ยเดี๋ยวแบบบ้านเมืองมันจะลุกเป็นไฟแล้วพอแบบว่ากลับบ้านไปแล้วนะหลังจากผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้ชีวิตเนี่ยจะรุ่งโรจน์เนี่ยข้าเนี่ยนะมาเมืองเพชรก็อดไม่ได้ต้องแวะมาที่ถ้ำเขาหลวงนี้มาเห็นเองเนี่ยนะก็เลยรู้สึกชอบใจเลยคุยด้วยเห็นว่าอ่านหนังสือของข้าด้วยเอาเป็นว่าเองเนี่ยนะอย่าเจ้าชู้เหมือนข้าชีวิตจะเป็นสุขหัวเดียวมีเดียวเนี่ยดีที่สุดละก็คือมาคุยด้วยอะไรด้วยนะคะก่อนที่จะลูบหัวอีกครั้งนึงมาสอนอ่ะแล้วก็จากไปค่ะคุณสง่าลำพีตื่นขึ้นมาก็แบบเฮ้ยไม่ชัวร์นะว่าใช่สุนทรภู่หรือเปล่าแต่เรื่องมันใช่คือมีพูดถึงแม่จันมีพูดถึงเรื่องว่าอ่านหนังสือของข้ามาอยู่ที่ค่ำเขาหลวงมาอะไรโอ้โหใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณสง่าลำพีถ้ามีโอกาสเขาก็จะพยายามกลับไปนอนค้างที่ถ้ำเขาหลวงอีกทีเพราะว่าคาดหวังว่าจะได้เจอแต่ก็ไม่เคยเจออีกเลยนะคะยังไม่พอนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่คนสมัยปัจจุบันที่เคยเจอวิญญาณของท่านสุนทรภู่นะแต่ว่าคนสมัยแบบโบราณไปกว่าเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยุคนั้นเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เจอวิญญาณของสุนทรภู่ซึ่งเก่ากว่านั้นไปอีกเลเวลนึงเหมือนกันนะก็คือคนสมัยแบบประมาณรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะคะและคนที่เจอเนี่ยก็ไม่ใช่ใครเลยค่ะคุณชวีวรรณนะคะที่แต่งงานเป็นภรรยาคนแรกของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นแหละที่วิวเล่าถึงไปตอนเรื่องของจอมพลสฤษดิ์นะคุณชวีวรรณเนี่ยเคยเป็นเด็กที่อยู่ในวังสวนสุนันทานะคะก็จะอยู่ร่วมกับแก๊งๆสาวๆประมาณหลายๆคนด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีหม่อมหลวงเนื่องนิรรัตน์นะคะที่เป็นคนเขียนหนังสือชื่อชีวิตในวังก็จะเล่าเรื่องวัยเด็กของท่านในวังสวนสุนันทานะทีเนี้ยหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยเคยเขียนเล่าเอาไว้ว่าช่วงนึงเนี่ยนะมันเป็นช่วงที่นอกวังอ่ะเขาฮิตการเล่นผีถ้วยแก้วกันทีเนี้ยคุณชวีหรือคุณชวีวรรณเนี่ยนะคะก็ไปได้เรียนรู้สิ่งนี้มาจากนอกวังเสร็จแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังค่ะว่าเขาเล่นกันอย่างนี้เรามาลองเล่นกันมั้ยซึ่งตอนที่เล่นกันเนี่ยนะโอ้โหพีคมากคือวิธีเล่นผีถ้วยแก้วตามแบบหลักสูตรของหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยนะก็คือเขาจะเอากระดาษมาแผ่นนึงใหญ่ๆแล้วก็เขียนตัวหนังสือเนี่ยนะคะเขียนเป็นวงกลมค่ะหลังจากนั้นก็เขียนสระทุกตัวเนี่ยเป็นวงกลมแบบอัดเล็กเข้าไปอีกชั้นนึงนะคะเขียนและชั้นในสุดนี่ก็เขียนเป็นวรรณยุกต์ค่ะเขียนจนครบนะคะแล้วก็เอาแก้วมาไม่ใช่แก้วอะไรก็ได้นะแต่ต้องเป็นแก้วแบบแก้วดื่มยามันจะได้เล็กหน่อยอะวางเป๊ะเสร็จแล้วก็ทุกคนเหมือนแบบแปะแก้วแล้วก็ร้องเรียกผีนะคะให้เชิญผีอะไรไปถ้าสมมติว่าวิญญาณเท่าแก้วก็จะวิ่งไปที่ต่างๆถามคำถามไหนมันก็จะไปวนรอบแบบตัวอักษรนั้นสะกดรวมกันเป็นคำได้นะคะทีเนี้ยตอนที่เล่นเนี่ยมันพีคมากคือยังไม่ทันได้ร้องเชิญวิญญาณอะไรเลยพอทุกคนเหมือนแบบนั่งครบเอานิ้วจิ้มครบปุ๊บปรากฏว่าแก้วมันวิ่งทุกคนแก้ววิ่งทันทีเลยวิ่งไปปั๊บนะคะปรากฏได้เป็นคำว่าผีท่านสุนทรผู้มาโอ้โหเท่านั้นแหละก็คือแต่ละคนก็ถามนู่นถามนี่กันแล้วในหนังสือเนี่ยนะคะหม่อมหลวงเนื่องก็เล่าด้วยนะบอกว่าผีท่านสุนทรผู้นี่ยังมาแต่งกลอนให้ฟังเลยซึ่งหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่องได้เลยนะคะกลอนที่ผีสุนทรผู้แต่งเนี่ยนะที่จำได้คือล้านหลานเอ๋ยเลิกเถิดประเสริฐยิ่งตารักหลานทุกๆคนซนจริงๆตาไม่วิ่งแล้วผ้าเผื่อยเหนื่อยจะตายประมาณว่าแบบผีไม่อยากวิ่งแล้วเบื่อมากเออเลิกเล่นเถอะอะไรอย่างนี้ซึ่งในระหว่างที่เล่นก็มีคนไปถามผีสุนทรผู้อีกนะคะประมาณว่าอยากกินอะไรบอกหน่อยเดี๋ยวจะได้แบบทำบุญไปให้ผีสุนทรผู้ที่เป็นผีถ้วยแก้วนะตอบมาว่าอยากกินขนมจีนแกงเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งในแบบวังสวนสุนันทาสมัยร .6 ร .7 นะคะส่วนอีกเคสหนึ่งที่ร่วมสมัยมาหน่อยแต่ก็เก่าแล้วแหละก็คือมีคนดังซึ่งเป็นคนดังปัจจุบันด้วยเนี่ยนะที่เคยเล่นผีถ้วยแก้วสุนทรผู้เหมือนกันแล้วก็มีแบบผีสุนทรผู้มาเข้าแก้วเหมือนกันนะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คืออาจารย์สุทธิคงเทศคนที่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์เยอะๆทุกคนเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะเล่นกัน3คนนะคะอีก2คนก็คือคุณขันชัยบุญปานเจ้าของมติชนนะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะคุณเรืองชัยทรัพย์นิรันดร์เป็นอดีตบก.มติชนค่ะคืออาจารย์สุจิตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เล่าไว้บอกว่าก็เล่นนี่แหละตอนที่ยังเป็นเด็กวัดอยู่วัดเทพธิดารามซึ่งเป็นวัดที่สุนทรภู่เคยมาจำพรรษาอยู่ด้วยสมัยบวชนะคะก็เล่นผีถ้วยแก้วกัน3คนตอนนั้นคือตั้งใจเชิญสุนทรภู่มาเลยนะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งกลอนแข่งกับสุนทรภู่ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเด็กๆ3คนคือแต่งชนะสุนทรภู่ไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ทางวิญญาณที่มีคนมีโอกาสเจอกับวิญญาณของสุนทรภู่ทั้งหลายเท่าที่วิวรวบรวมมาได้ค่ะคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงถ้าสมมติว่าเราไปเจอผีสักตนนึงว่านี่คือผีสุนทรภู่จริงๆเราจะพิสูจน์ยังไงวันนี้ในฐานะคนนึงที่ก็รู้สึกว่าอยากเจอถ้าเจอก็อยากจะลองถามดูว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงก็เลยลองคิดบททดสอบมาค่ะว่าถ้าเป็นวิวแล้ววิว
มีโอกาสเจอกับวิญญาณสักตนหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือวิญญาณสุนทรภู่เนี่ยวิวจะถามอะไรกับวิญญาณตนนั้นบ้างเพื่อพิสูจน์ว่านี่แหละสุนทรภู่ตัวจริงนะคะอย่างแรกเลยนะสิ่งที่วิวจะทำคือแน่นอนค่ะสุนทรภู่เป็นกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นคนที่มีความสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์สูงมากขนาดที่ยูเนสโกเนี่ยยกย่องให้เป็นแบบบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทดสอบว่านี่คือผีสุนทรภู่หรือเปล่าก็คือให้แต่งคำประพันธ์ไปเลยค่ะเพราะปกติคนเราเนี่ยนะเวลาเป็นศิลปินเป็นอะไรโดยเฉพาะศิลปินเลเวลแบบชั้นครูเนี่ยเขาจะต้องมีลายเซ็นของตัวเองจะต้องมีงานประเภทที่ถนัดนะคะสุนทรภู่ก็มีแบบนั้นเหมือนกันค่ะงานประพันธ์ประเภทที่สุนทรภู่ถนัดนะแล้วใช้เกือบทุกเรื่องในงานของสุนทรภู่ที่เราเคยอ่านเลยก็คือกลอนสุภาพหรือว่ากลอนตลาดนะคะแล้วจุดเด่นของสุนทรภู่ก็คือตอนที่เริ่มแบบเริ่มเรื่องเลยเนี่ยสุนทรภู่จะไม่ขึ้นที่วรรคสดับเวลาปกติเราเคยเรียนกลอน8กันใช่มั้ยมันก็จะมีวรรคสดับรับรองแล้วก็ส่งเป็นตึกๆๆๆ4อันใช่มั้ยคะทีเนี้ยปกติเวลาสุนทรภู่เริ่มแต่งเรื่องอะไรก็ตามถ้าเอาแบบต้นเรื่องสุดๆเนี่ยสุนทรภู่จะเริ่มที่วรรครับค่ะจะไม่เริ่มที่วรรคสดับนะคะหลังจากนั้นก็จะแต่งต่อไปจนแบบจบเลยสุนทรภู่จะจบที่คำว่าเอ่ยค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบเอ่ยทุกประโยคนะแบบตึ๊ดเอ่ยตึ๊ดเอ่ยตึ๊ดเอ่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะจะแบบแต่งมายาวๆตึ๊ดๆๆๆๆๆจนสุดท้ายถึงจะเอ่ยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูคำประพันธ์ต่างๆของแต่ละคนที่อ้างว่าเคยมีโอกาสได้เจอกับวิญญาณของสุนทรภู่เอาจริงแค่นี้ก็แหม่งๆแล้วเพราะอย่างของคุณชวีถ้าเอาตามที่หม่อมหลวงเนื่องเล่าเนี่ยนะก็มันไม่ใช่คนแปลกมันไม่ใช่คนตลาดอะทุกคนมันแบบนับแล้วแบบไม่ลงวรรคแปลกๆอะนึกออกป่ะเราลองเมื่อกี้ตอนที่เบลพูดมันก็ไม่ค่อยลงวรรคแล้วเดี๋ยวก็แบบวรรคนี้4บ้างวรรคนี้6บ้างหลานๆเอ๋ยอันนี้3นะเลิกเถิดประเสริฐยิ่งอ้าว3แล้วไป5อีกเสร็จแล้วก็มาตารักหลานทุกๆคนไป6จนจริงๆไป4อีกคือมันจะแบบปัญจกรก็ไม่ใช่มันจะโครงก็ไม่เชิงมันไม่รู้เป็นคำประพันธ์ประเภทไหนอะทุกคนอาจจะเป็นกลอนเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอันเนี้ยแหม่งและแหม่งมากๆเลยว่าใช่หรอใช่สุนทรภู่จริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเดานะคะเพราะว่าสุดท้ายมันมีการเฉลยอยู่ในเรื่องจริงๆแหละว่าการเล่นผีถ้วยแก้วสมัยนั้นก็คือไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่อะไรจริงหรอกแต่ว่าคนที่กล้าหน่อยคนที่ชวนเล่นน่ะก็จะเป็นคนดันแก้วเองนั่นแหละก็คือคนแต่งก็คือหนึ่งในวงที่เล่นกันน่ะเป็นคนดันแก้วซึ่งด้วยความสามารถของเด็กที่ไม่ใช่สุนทรภู่แล้วเป็นเด็กอีกอะแล้วแบบแต่งสดตรงนั้นน่ะก็ไม่แปลกที่มันจะออกมาแหม่งๆนิดนึงนะคะส่วนถ้าเราไปดูของร่างทรงสุนทรภู่ซึ่งเพิ่งเป็นข่าวมาไม่นานนี้โอเคมันก็มีความเป็นแบบเกือบจะกลอน8อะทุกคนเพราะว่า1วรรคมันก็มี8คําถึงสัมผัสมันจะดูแปลกๆนิดนึงเช่นเท่าที่วิวไปแกะพอร์ตเทปมาได้เนี่ยนะมันก็จะได้ประมาณว่ามึงเจอกูแน่ไอ้นักกินไอ้นักดื่มไอ้นักชนไอ้นักดริ้งสุนทรภู่รู้จักคําว่าดริ้งด้วยนะคะนี่แหละนะการพนันด้วยท่านเอ๋ยใช่แล้วท่านเอ๋ยใครจะช่วยใครได้เล่าเอ๋ยหลังความตายนั่นแหละนะไม่ใช่ข้ามาเก่งมาเบ่งเอ๋ยแต่ข้านะทำตามหน้าที่เอ๋ยคือมันก็มีความแปลกอะแต่มันเอ๋ยมันเอ๋ยบ่อยมากเลยทุกคนเอ๋ยจนรู้สึกว่าเอ๊ะสุนทรภู่ไม่น่าลายเซ็นเป็นประมาณนี้นะซึ่งวิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นสไตล์ใหม่ของสุนทรภู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ขอฟันธงว่าใช่ไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าเป็นสไตล์ของสุนทรภู่ที่คุ้นไหมส่วนตัวบอกเลยว่าไม่คุ้นค่ะเพราะสไตล์ของสุนทรภู่เนี่ยนะเวลาที่แต่งอะไม่ใช่แค่เอ๋ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัมผัสอะสัมผัสของสุนทรภู่มีความพิเศษอยู่ค่ะคือเวลาเราเคยเรียนกลอน8เราจะเห็นว่าผังกลอนจะเป็นแบบนี้ใช่ปะเขาจะบอกว่าอะคำสุดท้ายของวรรคแรกไปลงคำที่3ของวรรคที่2คำแรกของวรรคสดับไปลงคำที่3ของวรรครับหลังจากนั้นคำสุดท้ายของวรรครับไปอยู่กับคำสุดท้ายของวรรครองและคำสุดท้ายของวรรครองไปอยู่กับคำที่3ของวรรคส่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่สำหรับสุนทรภู่อ่ะสาเหตุที่กลอนของสุนทรภู่แบบขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลเนี่ยนะคะก็เพราะว่าสุนทรภู่มีแพทเทิร์นพิเศษเฉพาะตัวเองค่ะเพราะว่ากลอนของสุนทรภู่เนี่ยนะคะมีความพิเศษแบบเป็นระเบียบกว่าชาวบ้านอีกเลเวลนึงคือสุนทรภู่อ่ะใส่สัมผัสในเข้าไปคือปกติสัมผัสในหมายถึงว่าในวรรคเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคล้องกันแต่ถ้าคล้องกันมันจะทำให้กลอนมันเพาะขึ้นซึ่งถามว่าจำเป็นต้องใส่ไหมไม่จำเป็นแต่สุนทรภู่เลือกที่จะใส่แล้วใส่แบบเป็นแพทเทิร์นนะคะโดยสุนทรภู่เนี่ยพัฒนาสิ่งนี้มาจากกลอนเพลงยาวของเจ้าฟ้าธัมมทิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าแบบกลบทมัทุรสวาทีแต่สุนทรภู่คือใช้จนเป็นแบบแพทเทิร์นของตัวเองเลยนะคะถ้าเราไปสังเกตดีๆจะเห็นว่าในแต่ละวรรคของกลอนสุนทรภู่คำที่3กับ4มันจะสัมผัสกันเองด้วยแล้วคำที่5กับ6หรือ5กับ7อ่ะมันก็จะสัมผัสกันเองอีกยกตัวอย่างเช่นถึงม้วยดินสิ้นฟ้าแล้วอะไรมหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาทานจะขอพานพิศวาสไม่คลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบขอพานพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม่เป็นบัวตัวพี่ภูมาราเชยพกาโกสุมปทุมทองเห็นปะมันมีความคล้องจองในวรรคไปอีกอันนี้เป็นลายเซ็นของสุนทรภู่เลยซึ่งปัจจุบันเราอาจจะเห็นเยอะมากขึ้นเห็นคนทำเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนงานสุนทรภู่แล้วรู้สึกว่ามันเพราะกลอนอื่นไงคนส่วนใหญ่ที่แต่งกลอนก็เลยพยายามใส่ตรงนี้เข้าไป
จะได้แต่งกลอนแล้วแบบเพราะๆเหมือนสุนทรภู่นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าวิญญาณตนไหนมาบอกว่าตัวเองเป็นสุนทรภู่แล้วแต่งกลอนออกมาไม่มีตรงเนี้ยขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่และวิญญาณสุนทรภู่ตัวจริงอาจจะโกรธด้วยถ้าเกิดสมมติว่าแต่งกลอนออกมาไม่ถึงเบอร์แล้วบอกว่าเฮ้ยนี่งานสุนทรภู่นะคะเพราะว่าสุนทรภู่ก็มีความแบบภูมิใจในความสามารถของตัวเองพอสมควรเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นจากหัวข้อถัดไปที่วิวกำลังจะเล่าค่ะใดๆก็ตามนะคะเมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าวิญญาณเขาแต่งอะไรสักอย่างออกมาแล้วมันออกมาเป็นกลอนแล้วเป็นกลอนที่ไพเราะเป็นกลอนที่สัมผัสในสัมผัสนอกแบบอย่างงดงามก็มีโอกาสเป็นได้ว่าจะเป็นท่านสุนทรภู่ใช่ไหมอย่างไรก็ตามค่ะไม่ได้แปลว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยแต่งคำประพันธ์ประเภทอื่นไม่เป็นนะเพราะว่าถ้าเราไปดูในงานของสุนทรภู่เราก็จะเห็นคำประพันธ์ประเภทอื่นอยู่เหมือนกันนะคะอย่างกาบก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันใช่ไหมคะคือบทเหกล่อมพระบรรทมกับกาบพระชัยสุริยาค่ะแล้วถ้าเป็นโครงล่ะอันนี้ก็ยิ่งมีใหญ่เลยแล้วมีเรื่องเมาด้วยทุกคนก็คือโครงเนี่ยนะสุนทรภู่เคยแต่งอยู่เรื่องนึงค่ะคือโครงนิราศุพันธ์นะคะนี่ไม่นับเรื่องเมานะที่เขาชอบเมากันว่าโครงอันนี้ก็เป็นฝีมือของสุนทรภู่เหมือนกันคือเรื่องเนี่ยในโครงนิราศุพันธ์ก็จะมีคนชอบบอกกันว่าสุนทรภู่แต่งโครงไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาที่เขาแต่งโครงลีลาโครงกับลีลากลอนอ่ะมันจะไม่เหมือนกันความกลอนอ่ะเขาต้องการความแบบสัมผัสในสัมผัสสระจึ้งเหมือนกับที่เล่าเมื่อกี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นกลอนที่เพราะใช่ไหมคะในขณะที่โครงเนี่ยเวลาที่จะเพราะมันไม่ควรจะมีสัมผัสในทุกคนโครงมันควรจะมีความแบบว่าชาร์ปกว่าดังนั้นเวลาเขาจะวัดกันว่าใครแต่งโครงแบบเท่ไม่เท่เขาจะวัดกันที่สัมผัสพยัญชนะเช่นแบบในลิลิตพระลอซึ่งเป็นแบบสุดยอดโครงมากๆเนี่ยมันก็จะมีบทนึงที่ทุกคนจะยกตัวอย่างว่านี่แหละสัมผัสพยัญชนะสุดยอดไปเลยที่เขาบอกว่าลางลิงลิงลอดไม้ลางลิงแลลูกลิงลงชิงลูกไม้ลิงลมไล่ลมติงลิงโลดหนีมาแลลูกลิงลางไล่ลอดเลี้ยวลางลิงอ่ะอันนี้จะเป็นอันที่แบบว่าใครที่เรียนวรรณคดีไทยก็จะแบบโอ้ยมันคือโครงที่สุดยอดใช้ลอลิงลอลิงลอลิงหมดเลยแต่โครงของสุนทรภู่จะไม่ใช่แบบนี้โครงสุนทรภู่คือติดเหมือนแบบติดบรรยากาศกันเป็นกลอนมาก็จะชอบแบบว่าสัมผัสในเป็นสระเป็นอะไรคนที่เป็นสายโครงก็จะบอกว่าอันนี้ไม่เพราะอันนี้ไม่เพราะนะคะซึ่งมันก็เลยนำมาสู่เรื่องมาว่ามีครั้งหนึ่งมีคนหนึ่งในยุคสมัยของสุนทรภู่ไปบอกสุนทรภู่ว่าท่านได้แต่งโครงมาด้วยเรื่องท่านแต่งได้แต่กลอนแล้วบางคนก็เมากันด้วยนะว่าไอ้คนเนี่ยที่ไปบอกเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันคือนายนรินทราธิเบศรหรือว่านายอินนะคะคนที่แต่งนิราศนรินนั่นแหละซึ่งขอย้ำอีกครั้งว่าอันนี้เป็นเรื่องเมา 100% ขนาดไปอ่านในหนังสืออ้างอิงที่ครูบาอาจารย์เขียนก็ยังไม่บอกเลยว่าเอามาจากไหนคือวิวพยายามนะทุกคนถึงขั้นแบบไปถามครูทอมมาแล้วนะคะครูทอมแฟนแท้สุนทรภู่เนี่ยก็ช่วยกันค้นก็ได้มาแค่เนี้ยว่าอาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องเมานะคือประมาณว่านายอินน่ะคงไปว่าอะไรสักอย่างสุนทรภู่ว่าแต่งโครงไม่ดีแต่งกลอนดีกว่าอะไรอย่างงี้นะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยเมากันว่าสุนทรภู่ก็เลยแต่งโครงโชว์ไปเลยบทนึงค่ะโครงบทนั้นเนี่ยนะบอกว่าเฉน่งไอมาเวิ้งว่าวฮู้การู้แต่กาวมึงแต่ยามู่ไรปิดเซนจมูซ่าคราวทู่เฉะแต่จะตอบให้ชีพมวยมังระนอฟังแบบนี้งงไหมงงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะโครงบทเนี้ยมันเป็นคำผวนทุกคนคือมันเป็นโครงที่ถูกฉันทรักโครงและมันสามารถผวนคำได้ทุกคำเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราผวนปุ๊บเอามาเป็นภาษาปกติเนี่ยมันจะกลายเป็นโครงที่บอกว่าฉไหนเองมาวาวเวิ้งว่ากูราวแต่กูมาแต่เยิงไม่รู้เป็นสิทธิ์จะมาสู้ครูเท่าชอบแต่จะเตะให้ชีพมวยมรณังคือคำว่าเยิงแปลว่าป่านะประมาณว่าเฮ้ยแกมาด่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงแน่ทำอย่างกับฉันมาจากป่าบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่มีความรู้อย่างนั้นแหละเป็นแค่ลูกศิษย์เนี่ยเป็นแค่เด็กๆ เนี่ยจะมาว่าฉันซึ่งเป็นครูเท่าและเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวฉันจะเตะให้เอาให้ตายเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาเมาส์กันว่าสุนทรภู่เป็นคนแต่งซึ่งจนปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ว่าสุนทรภู่แต่งจริงหรือเปล่าใครเป็นคนเริ่มเมาส์มาจากไหนเอาเป็นว่าไม่ว่าจะสุนทรภู่แต่งจริงหรือใครก็ตามที่เป็นคนแต่งบทนี้ก็เก่งมากนะสุดยอดนะคะกลายเป็นไวรัลยุค1จนกระทั่งไวรัลมาจนถึงปัจจุบันได้ในหมู่เด็กๆที่เรียนวรรณคดีไทยทั้งหลายค่ะแต่ใดก็ตามจากสิ่งนี้ทำให้เรารู้อะไรทำให้เรารู้ว่าออกสุนทรภู่ก็แต่งอย่างอื่นได้เหมือนกันไม่ได้แต่งได้แต่กลอนการชอบแต่งกลอนไม่ได้แปลว่าแต่งคำประพันธ์แบบอื่นไม่เป็นอาจจะไม่ได้ถนัด 100% แต่คำว่าไม่ได้ถนัดของสุนทรภู่ก็คือเก่งกว่าพวกเราหลายเท่าแล้วดังนั้นการให้วิญญาณแต่งกลอนเนี่ยอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ 100% ว่าวิญญาณนั้นใช่สุนทรภู่หรือเปล่าถ้าสกิลเราไม่ได้เก่งพอที่จะวิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นลายเซ็นสุนทรภู่หรือว่าเป็นกลอนธรรมดานะคะแปลว่าเรื่องการแต่งกลอนไม่เวิร์กไปแล้วสำหรับวิวก็เลยอ่ะงั้นมีช็อต2ช็อต3แล้วกันก็จะมีคำถามสัก 2-3 คำถามที่ถ้าตอบได้ก็น่าจะเป็นสุนทรภู่แหละคำถามถัดไปที่วิวจะถามเลยนะคะก็คือคงไม่ใช่ชอบกินอะไรแล้วไปเป็นขนมจีนแกงเนื้อเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีบันทึกเอาไว้ขนาดนั้นว่าสุนทรภู่ชอบกินขนมจีนแกงเนื้อแต่ถ้าเป็นวิวอ่ะวิวจะถามว่าท่านเป็นคนที่ไหนนะคะหลายคนฟังแบบนี้ปุ๊บถ้า
พอรู้จักสุนทรภู่มาบ้างน่าจะตอบพร้อมๆกันว่าเป็นคนระยองฮิใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าผิดค่ะถ้าสมมติว่าวิญญาณตนนั้นตอบว่าเป็นคนระยองฮิเนี่ยอาจจะเป็นวิญญาณของคนที่ได้เรียนเรื่องราวของสุนทรภู่เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วนะเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่คนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าสุนทรภู่เป็นคนระยองนะคะชีวิตของสุนทรภู่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยองน้อยมากทุกคนแต่จริงๆแล้วสุนทรภู่เป็นคนกรุงเทพค่ะทุกคนเกิดแถวๆแบบสถานีรถไฟบางกอกน้อยอ่ะก็คือเป็นคนแบบว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะอยู่วังหลวงวังหลังอะไรอย่างนี้เพราะว่าพ่อกับแม่ของสุนทรภู่อ่ะโอเคพ่อของสุนทรภู่มีการเถียงกันอยู่ว่าอาจจะเป็นคนระยองอาจจะเป็นคนแบบเมืองแกลงหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคนเมืองเพชรก็ได้นะส่วนแม่ของสุนทรภู่เนี่ยน่าจะเป็นชาวกรุงเก่ามาจากอยุธยาอย่างเงี้ยสองคนนี้มาปะกันแล้วก็มาแต่งงานอยู่กินกันที่กรุงเทพค่ะแล้วก็คลอดสุนทรภู่ออกมาที่กรุงเทพนะคะดังนั้นสุนทรภู่เป็นคนกรุงเทพแต่กำเนิดเติบโตก็เติบโตที่กรุงเทพค่ะมีแค่ว่าพ่อแม่ได้แยกทางกันแล้วพ่อเนี่ยก็ไปบวชอยู่ที่บ้านกำเมืองแกลงทำให้สุนทรภู่มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมพ่อแล้วก็แต่งนิราศเมืองแกลงแค่นั้นชีวิตสุนทรภู่เกี่ยวข้องกับเมืองแกลงแค่นั้นไม่ได้แบบว่ามีความเป็นชาวระยองหรืออะไรนะคะแปลว่าถ้าสมมติเราไปถามเจ้าตัวควรจะบอกว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนระยองค่ะและถ้าสมมติถามคำถามนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่อาจจะตอบได้หรืออาจจะแบบลังเลนิดนึงให้ถามคำถามถัดไปเป็นตัววิวด้วยนะวิวจะถามว่าท่านทำงานอะไรหรอสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเป็นวิญญาณทั่วไปและไม่ได้รู้จักสุนทรภู่ดีก็อาจจะตอบว่าข้าน่ะหรอข้าก็เป็นกวีชาวบ้านเขียนกลอนขายไงล่ะซึ่งจะบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่รู้จักสุนทรภู่ดีเราก็จะเอะขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่จ้ะนี่ไม่ใช่วิญญาณสุนทรภู่แน่ๆเพราะสุนทรภู่ไม่ใช่กวีชาวบ้านที่เขียนกลอนขายไปวันๆแต่สุนทรภู่เนี่ยนะคะประวัติชีวิตคือไฮโซมากทุกคนเรียกว่าเป็นไฮโซวังหลังได้เลยอ่ะเพราะว่าสุนทรภู่เนี่ยนะเอาตั้งแต่เกิดมาแบบเด็กๆเลยเนี่ยนะแม่ก็คือเป็นพระนมของเจ้านายองค์นึงในวังอ่ะก็คือใกล้ชิดกับวังมากแล้วพอถึงอายุที่สุนทรภู่แบบสามารถเข้ารับราชการได้ตำแหน่งของสุนทรภู่คืออะไรสุนทรภู่เนี่ยทำงานเป็นเสมียนนะคะเสมียนคือคนที่เขียนหนังสือได้คนธรรมดาสมัยนั้นเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ค่ะต้องมีความรู้ต้องเป็นไฮโซระดับนึงถึงจะเขียนหนังสือได้นะสุนทรภู่เนี่ยเป็นเสมียนนายระวางของกรมพระคลังสวนคือรับราชการค่ะแล้วก็รับราชการอยู่ใกล้ชิดกับวังกับอะไรเลยจนมาสมัยร.3สุนทรภู่แบบอาจตกต่ำก็ระเหเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆถึงขนาดตกต่ำแล้วนะก็ยังมีโอกาสได้สอนหนังสือหรือถวายอักษรให้กับเลเวลเจ้านายอยู่อะแล้วพอสมัยร.4สุนทรภู่คือได้ดีเลยนะคะตำแหน่งขึ้นพรวดๆขึ้นไปเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายกรมพระราชวังบวรเลยอะก็คือได้ตำแหน่งพระสุนทรโวหารเป็นคุณพระนะคะสุนทรภู่เนี่ยแปลว่าถ้าสมมติเราไปถามวิญญาณนั้นว่าท่านคือสุนทรภู่หรือเปล่าแล้วท่านทำงานทำการอะไรสิ่งที่วิญญาณนั้นควรจะเลือกตอบควรจะแบบตอบว่าเป็นครูรับราชการหรือไม่ก็บอกว่าเป็นพระและนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ถ้าเป็นวิวได้มีโอกาสเจอกับอะไรสักอย่างนึงที่เคลมว่าตัวเองเป็นวิญญาณของสุนทรภู่วิวก็คิดว่าวิวจะถามอยู่3-4อย่างนี้แหละที่น่าจะทำให้วิวพอจะตัดสินใจกับตัวเองได้ว่าสิ่งนี้ควรจะเชื่อถือได้ไหมสิ่งนี้คือวิญญาณของสุนทรภู่หรือเปล่านะคะว่าแต่ทุกคนในฐานะที่เรียนเรื่องของสุนทรภู่กันมาตั้งแต่เด็กน่าจะรู้จักสุนทรภู่กันพอสมควรคิดว่าถ้าตัวเองเจอกับวิญญาณของสุนทรภู่จะถามว่าอะไรกันคะเอาเป็นว่าลองคอมเมนต์มาด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะส่วนใครที่สงสัยนะคะว่าเรื่องของสุนทรภู่เรื่องที่แบบคนเจอผีสุนทรภู่แต่ละเรื่องที่วิวเล่าไปเนี่ยไหนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะนะ4เรื่องขอฟันให้ดูแบบนี้เรื่องแรกของหม่อมหลวงเนื่องลีลารัตที่เล่นผีถ้วยแก้วกันในวังสมัยร.6 ร.7อันนั้นเจ้าตัวเฉลยแล้วว่าดันนิ้วกันเองนะคะไม่ได้มีผีอะไรมาเข้าจริงขออาจารย์สุจิตคุณขันชัยและคุณเรืองชัยอันนี้ก็เฉลยแล้วว่าดันกันเองเล่นกันเองเหมือนกันนะคะไม่ได้มีวิญญาณอะไรจริงส่วนของคุณสง่าอารัมพีเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแค่ชายคนหนึ่งที่นุ่งผ้าเขาไม่เคยเคลมว่าเป็นสุนทรภู่นะแค่เดาว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะและเรื่องสุดท้ายเรื่องของร่างทรงอันนี้เจ้าตัวเคลมว่าเป็นวิญญาณสุนทรภู่จริงแต่ว่าก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนหลังจากที่ได้ไปดูคลิปได้ไปดูอะไรในสื่อต่างๆไปเสิร์ชดูไม่น่ายากหรอกว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ